ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับไอซ์ฮีโร่โปรเจกต์น้องพลอยพลอยยิ่งนะฮะแล้วก็ลุงเบสสตีฟ72สตีฟคูเดี๋ยวเดี๋ยวไปรวมกับไอ้นุ้ยไม่ได้แล้วไม่เอากับไอ้มันพูดไม่ได้นะครับวันนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ใน snapshot ของ Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 นะฮะเป็นเวอร์ชั่น 18W14B นั่นเองทีนี้น่าจะมีคนพอจะทราบแล้วMinecraft มันเพิ่มวิธีการใหม่ขึ้นมาในการที่เราจะขึ้นไปข้างบนได้โดยมันมีอยู่ด้วยกันตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาใหม่2วิธีนะฮะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบันไดลิงเนี่ยแล้วเราเทน้ำลงไปในบันไดลิงแบบนี้มันจะทำให้เราเดินขึ้นเร็วกว่าการขึ้นบันไดลิงปกติโอเคแล้วก็มีแบบฟองน้ำอันนี้ที่ใช้โซแซนวางด้านล่างก็มีน้ำเห็นปะลุงเห็นป่ะน้องพลอยเห็นครับผมนั่นแหละก็ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมันจะพุ่งฟ้าบขึ้นข้างบนเลยเห็นป่ะไหนทดลองไอ้ลองเข้าไปดิโอ้ยลวงเข้าไปไม่ถูกบล็อกไปละเลยว้าวนี่โอเคขึ้นไปนั่นเลยไปข้างหลังนะกลับทีนี้พี่มีเพิ่มมาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรถไฟตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าวิธีไหนเร็วที่สุดโดยข้างบนเนี่ยทุกคนบินขึ้นมาข้างบนนะนี่ข้างบนนี้มันจะมีกล่องอยู่1ใบซึ่งมันจะมีกล่องเรียงจากซ้ายไปขวา1 2 3 4ใครขึ้นคนแรกใครขึ้นมาถึงคนแรกให้คว้าอัน1แล้วก็เรียงกันมาเรื่อยๆโอเคนะตามลำดับนะครับผมก็เดี๋ยวแต่ขั้นแรกเลยเราจะต้องจับฉลากก่อนว่าใครจะได้ขึ้นวิธีไหนมันจะมีสีน้ำเงินสีฟ้าใช่ไหมสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงทุกคนจะต้องมากดดิฟเฟนเซอร์ตรงนี้เพื่อเลือกว่าสุ่มเลือกว่าตัวเองจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวพี่เลือกก่อนแล้วกันสีแดงแดงว่ะโอเคผมชอบสีผมชอบม่วงไม่มีม่วงไว้ไอ้สีเหลืองได้เหลืองอ้าวมองหน้ากันสองคนไอซ์ได้สีฟ้าแล้วก็ไอซ์ได้สีเขียวนี่มันจะแบบดั้งเดิมยังหัวดั้งเดิมยืนประจำที่ครับยืนประจำที่เลยโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นพร้อมกันนะอย่าลืมว่าใครขึ้นถึงก่อนใครขึ้นถึงก่อนไปคว้าอันแรกเลยนะในกล่องนะครับโอเคนะ1 2เริ่มเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีฮะได้อันสองมาได้อันหนึ่งไอ้มันคว้าผิดไอ้มันคว้าอันสี่ก่อนเลยมันขึ้นได้คนแรกกำเอาใหม่เอาใหม่มันขึ้นอ่ะใส่ไปที่เดิมสามวางเออหรือไม่สามสี่ไม่ใช่ให้เอาอันที่มีตัวเลขน้อยสุดก่อนบุกเด็กโอเคนะเอาใหม่นะเดี๋ยวเราพุ่งขึ้นพร้อมกันนะทุกคนฟังให้ดีนับ1 2 3ฮึบอืนเย้ได้ก่อนครับแน่นอนว่าหนูต้องเป็นคนสุดท้ายอึที่2เขียวขจีสีสดใสที่2ลุงได้ที่2อ่ะใช่แล้วไอได้เท่าไหร่1เฮ้ยกูได้1กูได้1เนี่ยกูเนี่ย1เนี่ยเอ้ากับต่อยป่ะส่วนควายได้เท่าไหร่ได้ที่4ครับได้ที่4ครับสรุปแล้วก็คือไอ้ทางรถไฟเนี่ยเร็วสุดสรุปแล้วไอ้ของวิธีใหม่เนี่ยมันไม่ได้เร็วกว่าทางรถไฟเลยเฮ้ยน้ำไหลเอ๊ะแต่มันก็ดีนะมันขึ้นมาตรงนี้มันไม่ต้องกดโอเคลองอีกสักรอบนึงก็ได้จริงๆลืมเปลี่ยนเป็น survival mode ไงเผื่อแบบมีคนโกง ทางคนที่เกียจ ทางคนที่เกียจใช่บอยเอากล่องขึ้นมาวางขึ้นหน่อยไอเอาบล็อกขึ้นมาวางขึ้นนี่โอ้วางขึ้นไว้โอเคนะเรียงกัน1 2 3 4นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนทุกคนให้เป็น survival mode บับเรียบร้อยโอเคทุกคนพร้อมนะโอ้ยไม่ตีดิทุกคนพร้อมนะ อ่ะนะ อ่ะ1
2เริ่มไฮไฮเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น What the fuck คุณนึกมันจริงขึ้นไหม What the fuck แล้วขยิบที่3ไปเราทิ้งที่2ให้น้องถึงนะกำโอ้ไม่แล้วพี่ไอได้ที่2มันหนูได้ที่3พี่ไอมีคว้าผิดด้วยเฮ้ยเฮ้ยพอไปซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงขอปรับไอ้นี่นิดนึงพอไปเซอร์ไวโบหมดแล้วกูขึ้นมันไม่ถึงอุ๊ยกูขึ้นรถไฟไม่ถึงโทษทีโทษทีขอปรับระยะมันก่อนโดนรถใช่โดนรถระยะตีไป1บล็อกเลยงงเลยว่าไปไม่ถึงแป๊บนึงนะ1 2 3ทีเทสแต่ในทีเคทีป่ะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวครับนั่งรถไฟรอแล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยไม่เป็นไรลุงหัวประการละอุ๊ยอุ๊ยดุจังอุ๊ยดุจังไม่รู้คนว่ายน้ำกันแป๊บอยู่ดีๆก็ได้ว่ายน้ำนี่เนี่ยโอเคขออภัยเฮ้ยลงด้วยเหรอที่ทำให้เดือดร้อนโอเคนะทุกคนคว้าให้ถูกเบอร์นะเอาจากทางซ้ายก่อนนะเอาทางซ้ายสุดก่อนนะทุกคนย้ำอีกครั้งเอาเลยนะพร้อมยังมาพร้อมนะครับ1 2เริ่มเฮ้ย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 ไม่ทันขอโทษขอโทษเบอร์3หงุดไม่ทันได้เบอร์2ขึ้นมาเฉยเลยแล้วใน4เฉยแล้วใครทิ้ง3ไว้ให้ไม่รู้ลุงหนูขึ้นคนสุดท้ายนะลุงอะไรแหมตอนแรกกันไม่ลงสลับกันงงเลยกดไม่ทันเว้ยไม่มีคนแย่งไปปรากฏว่าพอเป็น survival mode แล้วไอ้ไอ้มาเร็วกว่าว่ะกรณีนี้น่าสนใจกรณีนี้น่าสนใจ no โอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราก็ได้รู้วิธีการขึ้นที่สูงแบบเร็วๆกันมาแบบใหม่กันแล้วนะครับอย่างน้อย2อันเนาะทุกคนก็ถือว่าอัปเดตครั้งนี้ก็มีของดีๆเพิ่มเข้ามานะจ๊ะเผื่อใครจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ขอบคุณน้องพลอยไอซ์แล้วก็ลุงเบสมากนะครับผมเป็นนินจาเออพี่อันนึงนะความจริงมันมีอีกวิธีนึงนะที่ขึ้นได้เร็วอะไรวะเดี๋ยวผมทำให้ดูแป๊บนึงผมรู้สึกว่าต้องใช้ไอ้นี่ที่ว่าเอนชานใหม่อ่ะมันจะมีควงสว่านอ่ะของไทเดนอ๋ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ให้ลองกันทุกคนเพราะว่าวิธีนี้มันก็น่าจะพาเราขึ้นไปไวอยู่นะแต่มันต้องหลุดอยู่ในดาวอ้าวเฮ้ยหายไปเลยเอ้ามึงเอารอยัลตี้มาทำไมเอ้าไม่ใช่เหรอมันมีผิดอันทายริปทายริปทายเกิดอาการเมาขอโทษโอ้ยไอขยันทุบบล็อกนึงเลยอ้าวพี่หายไปไหนละนี่นี่นี่เอาตัวเลขเอาบล็อกคือละมีวิธีนึงอีกทีนึงแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอรางรถไฟเป็นไรเป็นวิธีของลุงไหมอ๋อโอเคแต่มันต้องอยู่แต่พี่ต้องใส่น้ำด้วยนะเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวช่วยเฮ้ยงั้นไม่ต้องดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าลุงอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเรามาอยู่ในอ่างน้ำตรงนี้กันให้หมดด้วยโอเคเอาหอกริปไทยมาเอ้ยตรีสูตรริปไทยมาแล้วทุกคนมาอยู่กันในอ่างน้ำตรงนี้โอเคแล้วปลาขึ้นไปใครเอาบล็อกสีแดงไปวะไม่ผมไม่ได้เอาไปไอ้ใครเอาสีเขียวไปอันดับ4ไม่นะไม่ใช่หนูเอามาคืนด้วยบล็อกสีเขียวเอ๊ะหนูทำโอ้ยผิดพลาดแล้วหนูไม่ได้ตีศูนย์เดี๋ยวอ้าวเมื่อกี้พี่โยนไปแล้วให้แล้วอันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวต้องเอนชานอันสีเขียวอีกอันนึงก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเดี๋ยวคราวนี้แข่งกันเราจะปาหอกเราจะปาหอก
ม่ได้ปลาหอกเขาเรียกปลาตีศูนย์แล้วเสร็จแล้วใครขึ้นมาถึงคนแรกให้หยิบเอ้ยตัวเลขนะให้หยิบบอกตัวเลขเดี๋ยวให้ทุกคนซ้อมก่อนปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโคตรสูงโอเคอย่าเพิ่งไม่ใช่เดี๋ยวเรียกว่าได้แข่งใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะครับโดยเราจะใช้หอกตีศูนย์เนี่ยปาขึ้นไปด้านบนใครถึงก่อนเปิดกล่องหยิบไอ้บล็อกที่มีตัวเลขน้อยที่สุดขึ้นมานะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับโอเคพร้อมกันนะทุกคนพร้อมกันนะ1 1 2 3ว้าวได้ไม่ใช่ไม่ได้ที่สองมือไม่ไหวโอ้ไอโอ้ไอได้ที่สี่อ่ะโอ้ไอแพ้พลอยอ่ะโอ้ไอแพ้พลอยได้ที่สองผมยาวกันอ่ะโอเคเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเราแก้ตัวรอบสุดท้าย let's go มารอบแก้ศูนย์รอบแก้ศูนย์อันนั้นทุกคนรอเลยทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะอันนะ1 2 3เหี้ยไอ้แม่งเร็วเว้ยเฮ้ย2เฮ้ย3เฮ้ยหนูได้3พี่ได้3เอ๊ะอ้าวเฮ้ยเอ้าเอ้าแล้วเมื่อกี้มันบั๊กแล้วเข้ามือกลับใครอยู่ถ้าใครเห็นจอน้องจะเห็นแบบที่3อยู่ดีๆก็หายไปจากมือตอนแรกไม่รู้ว่าง้างรอได้กับมันงานได้งานได้สรุปใครได้ที่อะไรเนี่ยได้4ได้4เมื่อกี้มันบั๊กเหมือนของอยู่ในมือแต่มันไม่หายเลยไอ้แม่งจากที่4ขึ้นมาที่1เลยเว้ยพ่อโคตรจะมือไวเอานะครับทุกคนและนั่นก็คือวิธีการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนของเวอร์ชั่นใหม่นะจ๊ะโอเคหวังว่าจะได้รับความรู้กันไม่มากก็น้อยขอบคุณน้องไอซ์ลุงเบสแล้วก็น้องพลอยมากนะที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับผมเอาล่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ